ทริคการตั้งค่ากล้อง iPhone ให้มีผิวขาวกระจ่างใสมันกับสาวจีนที่เป็นไวรัลมาแล้วสักพักนะคะในโซเชียลมีเดียซึ่งเรื่องนี้นุ๊กนิกได้ไปทดลองใช้มาแล้วเดี๋ยวคลิปนี้มาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงสามารถทำให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นจริงหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นการแชร์เฉยๆจริงๆแล้วไม่ช่วยอะไรเดี๋ยวมาดูเลยคลิปนี้จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นกระแสมาสักพักแล้วนะคะกับการปรับตั้งค่ากล้อง iPhone พอปรับเสร็จแล้วเนี่ยเขาเคลมว่าผิวกระจ่างใสขึ้นดูผิวขาวดูผิวดูดีดูมีออร่าเหมือนกับสาวจีนนะคะซึ่งเรื่องนี้ตรงนี้ก็แอบสงสัยอยู่ไม่น้อยเลยเพราะว่ามันมี2เสียงที่แตกกันก็คือมีฟีดแบคจากเสียงแรกนะคะเขาบอกว่าเอ้ยปรับตามแล้วกล้องสว่างขึ้นจริงรูปภาพดูดีขึ้นผิวสว่างกระจ่างใสขึ้นจริงนะคะแล้วก็เสียงที่2เนี่ยเขาออกมาบอกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะเป็นการปรับตั้งค่ากล้องเฉยๆให้มันคงค่าเดิมเอาไว้นะคะลุงนิกในฐานะผู้ใช้ iPhone แล้วก็คนที่รีวิวคอนเทนต์เกี่ยวกับ iPhone นะคะสงสัยมากๆก็เลยไปทดลองเล่นมาแล้วค่ะถ้าคนไม่เคยดูคอนเทนต์นี้ในโซเชียลมีเดียนะคะอาจจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเดี๋ยวนุ๊กนิกจะพามาดูเมนูการตั้งค่านะคะซึ่งจะตั้งตามที่เขาบอกเลยในโซเชียลมีเดียนะคะเราเข้ามาที่เมนูการตั้งค่านะคะแล้วก็ไปที่เมนูกล้องค่ะพอเข้ามาตรงนี้นะคะให้แตะตรงเมนูที่2หรือว่าเมนูที่ชื่อว่าการตั้งค่าการใช้งานล่าสุดถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะจะชื่อเมนูว่า Preserve Setting ค่ะพอเข้ามานะคะตามชื่อเมนูเลยอันนี้นุ๊กนิกก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่ามันจะช่วยให้รูปภาพของเราดีขึ้นยังไงนะคะเพราะว่าตามชื่อเมนูเนี่ยเขาบอกว่าการตั้งค่าการใช้งานล่าสุดก็คือถ้าเราเปิดเมนูพวกนี้ไว้ทั้งหมดนะคะเปิดใช้งานเป็นสีเขียวทั้งหมดเนี่ยมันจะจดจำค่าโหมดต่างๆที่อยู่ในแอปกล้องนะคะเวลาที่เราเปิดหรือว่าปิดแอปกล้องใหม่มันก็จะคงค่านั้นเอาไว้อันนี้ก็คิดว่าส่วนตัวคิดว่ามันอาจจะช่วยให้รูปภาพของเราดูดีก็จริงนะคะเพราะว่ามันจะจดจำค่าพวกแสงพวกโหมดกล้องหรือว่าโหมดกลางคืนที่เราเปิดค้างเอาไว้เวลาที่เราหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายใหม่มันก็จะจำค่านั้นเอาไว้แต่ว่ามันไม่ได้ช่วยให้ผิวของเราดูดีขึ้นมาแต่อย่างใดนะคะแล้วอีกอย่างนึงที่เขาไปตั้งค่าที่เป็นเทรนในโซเชียลก็คือเป็นการไปปิดการลดแสงขาวนะคะอันนี้เดี๋ยวพาไปดูค่ะเรากลับมาที่เมนูการตั้งค่าที่หน้าแรกก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปที่การช่วยการเข้าถึงค่ะแล้วก็เข้าไปที่จอภาพและขนาดข้อความซึ่งในโซเชียลมีเดียเขาก็บอกว่าให้เราปรับการลดแสงขาวไปไว้ที่ 25% นะคะและบอกว่าถ้าเราปรับตามนี้จะทำให้ผิวของเราดูดีขึ้นดูขาวขึ้นนะคะจะบอกว่าในเมนูการตั้งค่านี้นะคะเป็นเมนูการตั้งค่าจอภาพที่ตาเราเป็นคนเห็นนะคะถ้าเกิดว่าเราเปิดการตั้งค่านี้ก็จริงแต่พอเราถ่ายรูปไปเราเห็นว่าผิวของเรากระจ่างใสก็จริงนะคะแต่พอเราส่งรูปไปให้คนอื่นน่ะเขาก็จะเห็นอีกแบบนึงเพราะว่าใน iPhone ของคนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ปรับการลดแสงขาวเอาไว้สรุปว่าเมนูนี้นะคะไม่เกี่ยวกับการถ่ายรูปหรือว่าแต่งรูปออกมาให้ดูดีนะคะเพราะว่ามันเป็นการตั้งค่าเฉพาะจอแสดงผลเฉพาะ iPhone ของเราเท่านั้นด้วยนะก็คือตาเราเห็นแบบนั้นแต่ส่งไปเครื่องก็จะไม่เห็นอีกแบบเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งค่าแบบเดียวกับเราค่ะพอดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับเมนูพวกนี้แล้วระดับนึงนุ๊กนิกได้ไปถ่ายรูปมาให้ดูละก็คือรูปแรกนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอันนี้เป็นรูปที่นุ๊กนิกปรับการตั้งค่าตามโซเชียลมีเดียตาม TikTok ที่เขาบอกว่าถ้าปรับตามนี้แล้วผิวจะสว่างกระจ่างใสขึ้นนะให้จำโทนสีผิวของน้องคนนี้ไว้นะคะก็คือนางแบบของเราเนี่ยรูปต่อไปนะคะจะเป็นการถ่ายรูปแบบปกติที่ไม่มีการไปปรับลดแสงขาวแล้วก็ปรับการตั้งค่าต่างๆตามโซเชียลมีเดียนะคะก็จะได้รูปแบบนี้ปึ้งขึ้นมานะคะพอสังเกตจาก2รูปภาพนี้จะเห็นว่าไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลยค่ะทั้งโทนสีผิวโทนภาพนะคะอันนี้ก็พิสูจน์ได้เลยว่าการตั้งค่ากล้องตามโซเชียลมีเดียที่กำลังพูดถึงนี้นะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับการถ่ายภาพเพื่อถ่ายภาพให้ดูดีขึ้นหรือว่าผิวกระจ่างใสขึ้นเลยแต่สำหรับใครที่อยากรู้ว่าทริคอะไรที่พอถ่ายแล้วผิวจะกระจ่างใสขึ้นนะคะนุ๊กนิกมีมาบอกเพราะว่านุ๊กนิกเนี่ยเป็นสายถ่ายรูปสายไปคาเฟ่อยู่ละก็เลยมีคำแนะนำมาบอกค่ะก็คือการชดเชยแสงค่ะเราจะเพิ่มการชดเชยแสงเข้ามาให้เราเข้ามาที่กล้องถ่ายรูปนะคะแล้วเราก็กดที่ตรงนี้ค่ะตรงข้างๆรูปคนตรงนี้2คนนะคะมันจะเป็นการเพิ่มการชดเชยแสงซึ่งเราสามารถปรับได้นะคะทริคที่อยากจะให้ใช้งานก็คือปรับเป็นประมาณบวก 0.3 หรือว่าบวก 0.7 นะคะผิวของเราก็จะกระจ่างใสขึ้นเดี๋ยวขึ้นตัวอย่างรูปให้ดูแล้วกันค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างรูปของน้องนิกนะคะที่ไปถ่ายมาเองจริงๆเลยรูปแรกเนี่ยเป็นรูปที่ปรับค่าชดเชยแสงอยู่ที่บวก 0.3 นะคะก็จะได้รูปประมาณนี้เลยจะเห็นว่าขนาดบวก 0.3 แล้วก็ยังมีความแอบมืดนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องนิกถ่าย
สถานที่ที่มีแสงค่อนข้างน้อยแล้วก็ถ่ายเป็นตอนเย็นด้วยประมาณ6โมงครึ่งนะคะแล้วก็รูปที่2นะคะมีค่าชดเชยแสงอยู่ที่บวก 0.7 นะคะจะเห็นว่าผิวมันสว่างขึ้นนิดนึงดูดีขึ้นมานิดนึงค่ะถ้าเกิดว่าอยากให้สว่างกว่านี้ก็บวกไปอีกเป็น 1.0 ก็ได้ค่ะก็สรุปได้เลยว่าถ้าเราอยากให้ผิวของเราเนี่ยดูสว่างจริงๆนะคะเราจะต้องเข้าไปเปิดค่าการเพิ่มการชดเชยแสงแล้วเข้าไปที่การตั้งค่าเลยแล้วก็ไปที่กล้องค่ะแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่าการใช้งานล่าสุดนะคะตรงนี้เลยทีนี้มันจะอยู่ที่เมนูที่3ค่ะการปรับการเปิดรับแสงนะคะก็คือเปิดอันนี้ไว้แค่อันเดียวอะเดี๋ยวเราค่อยไปปรับตั้งค่าทีหลังในแอปกล้องอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าเราปรับไว้ 0.3 นะคะครั้งต่อไปที่เราเปิดกล้องขึ้นมามันก็จะอยู่ที่ 0.3 ซึ่งสิ่งนี้นะคะอาจจะเป็นตัวหลักเลยนะที่ทำให้ทุกคนเนี่ยคิดว่าเวลาที่เราเปิดการตั้งค่าพวกนี้แล้วนะคะเราถ่ายรูปออกมายังไงก็สวยนะคะเพราะว่าเนี่ยเราเปิดการเพิ่มการรับแสงเอาไว้นี่เองและคลิปนี้นะคะลุงนี้ก็ได้มาทดลองแล้วก็สรุปให้ทุกคนดูแล้วนะคะว่าการตั้งค่ากล้องตามที่เป็นไวรัลอยู่ในโซเชียลเนี่ยมันช่วยให้ผิวของเราขาวขึ้นจริงไหมรูปภาพดูดีขึ้นจริงไหมนะคะทุกคนน่าจะได้ข้อสรุปอยู่ในใจแล้วแหละและที่สำคัญนะคะสรุปให้เลยถ้าเกิดว่าเราอยากได้รูปภาพที่ตัวเราเองเนี่ยมีผิวขาวสว่างขึ้นมานะคะก็ให้เปิดการเพิ่มการรับแสงขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ตรงนี้ก็มาฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะใครมีอะไรที่สงสัยนะคะหรือว่าเป็นประเด็นในโซเชียลอยู่ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยเดี๋ยวลองไปทำตามดูนะคะแล้วมาสรุปให้ฟังในคลิปหน้าค่ะและสำหรับคลิปนี้ตรงนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ